การเคลื่อนที่แนวตรงการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับอ๋อตอนนั้นอาจจะเขียนตัวเล็กการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับเริ่มต้นเลยรู้จักปริมาณก่อนครับปริมาณเวกเตอร์กับสกเกลาร์ปริมาณก็จะมีเวกเตอร์กับสกเกลาร์นะ,อะข,อขอสกเกลาร์ก่อนแล้วกัน สเกลาร์แล้วก็เวกเตอร์อปริมาณเวกเตอร์ก็รู้นะครับพวกเวกเตอร์ลับหาย,ยังไงเวกเตอร์ลับก็อย่าลืมสูตรขนาดสำคัญก็คือ r เท่ากับอะไรสแควร์รูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองบวกสองเอบโคสเซตานะครับต้องแมน่นถ้าตั้งฉากก็ปีทากรัสไปได้เหมือนกันนะครับ r าร์ถ้ากับสแควรูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองบวกสองเอบโคสเซตานะครับแล้วก็ให้รู้จักปริมาณต่างๆครับพวกสเกลาร์เนี่ยก็จะมี อ่าเอสระยะทาง v อัตราเร็วนะครับ t เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเวกเตอร์ก็จะมีการกระจัดความเร็วความเร่งนะครับปริมาณที่เราควรจะรู้คืออย่างนี้นะอาจจะไม่พูดเป็นภาษาไทยนะระยะทางการกระจัดอะไรพอรู้นะรู้เนาะเอาหน่อยก็ได้เช่นจาก A, เอกอไปขอกอไก่ไปขอ,ขอไข่ค,ครับถ้า เขาเดินด้วยเส้นทางคดเคียวจุดๆความยาวเส้นทางทั้งหมดนี่คือระยะทางครับขณะที่การกระจัดก็จะวัดเป็นเส้นตรงครับจุด,ดเขาเรียกอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยัยงสุดท้ายเป็นแนวเส้นตรงนี่ก็จะเป็นการกระจัดก็เป็นเวกเตอร์ทางระยะทางเป็นสเกลาร์นี่นะแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอะไรก็ว่าไป l รื่องเวกเตอร์สเกลานะครับต่อไปก็จะมาพูดถึงอีกคำว่าความเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนอัตราเร็วเฉลี่ยจุดสำคัญก็คือเวลาเราคิด vav นะ v average จะต้องเอาระยะทางทั้งหมดจริงๆมาคิดหารด้วยเวลาทั้งหมดจริงๆมาคิดอันนี้ก็แล้วแต่โจทย์นะครับโจทย์อาจจะให้เป็นหลายช่วงถ้าให้หลายช่วงเราก็ต้องคิดทีละช่วงแล้วก็รวมกันนะครับเช่นอาจจะให้ าการเคลื่อนที่ตอนแรกเนี้ยการเคลื่อนที่ตอนแรกมาอาจจะให้เป็น V1 หนึ่งแล้วก็ให้ระยะทาง S1 หนึ่งแต่ไม่บอก T ครับหลังจากนั้นเคลื่อนที่ช่วงที่สองด้วยอัตราเร็ว V2 สองแล้วก็ s สองเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราจะต้องหา T แต่ละช่วงก่อนหา T1 หนึ่งหา T2 สองครับแล้วค่อยมาคิดครับ S ทั้งหมดก็คือ S1 หนึ่งบวก s สองททั้งหมดก็คือ T 1หนึ่งบวกทีสองอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับหรือโจอาจจะบอกอัตราเร็วกับ T ในแต่ละช่วงมาให้เราก็ต้องหา S1 หนึ่งกับหา S2 สอง แล้วก็มาใช้ต่อใน s ทั้งหมดก็เป็น s 1บก s 2 t ทั้งหมดก็คือ t 1 t 2นะครับอันนี้ก็เป็นเซตหนึงนะก็จะมีเรื่องของออความเร็วเฉลี่ยก็จะมีนะความเร็วเฉลี่ยก็ใช้การกระจัดหารด้วยเวลาความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดหารด้วยเวลาพวกนี้จะเป็นสูตรประเภทว่าคิดความเร็วคงตัวในแต่ละช่วงนะครับความเร็วคงตัวในแต่ละช่วง ต่อไปนะครับไปพูดถึงสมก,การขอลาก่อนอย่างพึ่งสมก,การกราฟกราฟการเคลื่อนที่กราฟการเคลื่อนที่นะครับขอสรุปกระชับกระชับเพราะถ้าเรียนละเอียดจะเหมือนกับตัวที่ผูสอนในคอร์สนั่นแหละ mm. ก็คือจะต้องมีการแปลงกรงแปลงกราฟนะครับกราฟการเคลื่อนที่นะครับขอให้เก็ตหลักๆคืองนี้ฮะถ้ากราฟเหนือสุดเนี่ยคือกราฟ A t ลองลงมาเป็นกราฟ vt ลองลงมาเป็นกราฟ st นะครับอีชุดกราฟเหล่านี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเป็นกราฟ st ครับพื้นที่ใต้กราฟไม่มีความหมายในทางฟิสิกส์แต่ความชันจะหมายถึงความเร็วครับอ่าสเตปอัพเลยนะขณะที่กราฟ vt ครับพื้นที่ใต้กราฟจะหมายถึงการกระจัด s ความชันจะหมายถึงความเร่ง a ครับขณะที่กราฟ a t เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟจะหมายถึงเดลต้า v หรือ v ลบ u นะฮะแล้วก็ความชันไม่มีความหมายในทางฟิสิกส์อันนี้คือหลักๆนะครับแล้วเราลองพิจารณากราฟแต่ละตัวครับอย่างเช่นถ้าเป็นกราฟ s t กราฟ s t เนี่ยะจะมีบวกมีลบก็แล้วแต่การหาการกระจัดเนี่ยปึ๊บ อะไรเงี้ยนะสมมติศูนย์ห้าสิบสิบห้าวิอย่างเงี้ยนะแล้วสมมติตัวเลขตัวนี้เป็นเลขสิบกับลบสิบเวลาเราจะหาการกระจัดนะครับดูการกระจัดดูไงถ้าดูการกระจัดให้อ่านค่าบนแกนเลยอ่านค่าบนแกนเลยเช่นการกระจัดที่เวลาห้าวิอย่างเงี้ยก็คือสิบเมตร การจัดที่สิบวิคือศูนย์เมตรการจัดที่สิบห้าวิคือลบสิบเมตรอย่างนี้เลยนะครับส่วนระยะทางหายยังไงระยะทางให้ภาษาครูนะวัดขึ้นวัดลงวัดขึ้นวัดลงนับรวมนะครับเช่นที่ห้าวิเนี่ยระยะทางเป็นเท่าไหร่แล้วก็วัดขึ้นไปจากศูนย์ถึงห้าวิได้สิบเมตรนะครับสิบวิได้ระยะทางเท่าไหร่นะก็ศูนย์ขึ้นข้างบนเป็นสิบใช่ปะ่ะ ลงมาอีกสิบเป็นยี่สิบยงนเงี้ยขึ้นสิบลงสิบเป็นยี่สิบแลละถ้าสิบห้าวิล่ะในระยะทางเท่าไหร่ก็ขึ้นสิบ <c oughs> ลงสิบเป็นยี่สิบนะ <c oughs> แล้วก็ลงอีกสิบลูกเป็นสามสิบนะวัดขึ้นวัดลงวัดระยะทางขึ้นลงเลยขึ้นสิบลงสิบแล้วก็ลงสิบรวมแล้วระยะทางเป็นสามสิบแต่การกระจัดเป็นแค่ลบสิบนะการกระจัดที่เวลาสิบห้าวิอ่านค่าบนแกนเลยลบสิบแต่ถ้าระยะทางวัดขึ้นสิบวัดลงสิบวัดลงอีกสิบเป็นสามสิบอย่างนเงี้ยความเร็วหาจากความชันนะครับไม่พูดถึง ต่อไปกราฟ vt เป็นกราฟน่าสนใจกราฟ vt เนี่ยสมมติว่ามีทั้งอย่างนี้กราฟ vt เนี่ยโอเคความชันเป็นความเร่งไม่พูดถึงแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพื้นที่ใต้กราฟมากกว่าครับพื้นที่ใต้กราฟครับข้างบนเนี่ยถ้าพูดถึงการกระจัดนะพื้นที่ใต้กราฟเป็นบวกพื้นที่ใต้กราฟใต้แกนเป็นลบนะครับอาจจะบอกว่าถ้าเราพูดถึงการกระจัดเนี่ยง่ายหน่อย การกระจัดนะครับก็เป็นพื้นที่ใต้กราบข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบ,บเช่นถ้าข้างบนเราได้เป็นบวกสิบเอา Lead. บวกยี่สิบดีกว่าบวกยี่สิบครับแล้วข้างล่างเป็นลบห้าสมมติเป็นงี้ข้างบนได้พื้นที่เป็นบวกยี่สิบข้างล่างเป็นลบห้าการกระจัดคือพื้นที่ใต้กราบการกระจัดก็จะมีค่าเป็นยี่สิบครับ และข้างล่างเป็นลบห้าคำตอบก็จะกลายเป็นสิบห้าครับอ่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างไปอย่างงี้แต่ถ้าระยะทางไม่ใช่ครับระยะทางก็ให้ข้างบนก็เป็นบวกข้างล่างก็เป็นบวกอ่ะบนก็บวกล่างก็บวกเพราะนั้นพื้นที่ได้กราฟอันใหม่ก็คือข้างบนเป็นยี่สิบข้างล่างก็เป็นบวกห้าครับรวมกันจะเป็นยี่สิบห้าเมตรนาพื้นที่กราฟก็จะมีอย่างเงี้ยฮะถ้าการกระจัดข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบแต่ถ้าระยะทางข้างบนก็บวกข้างล่างก็บวก นะบนบวกล่างบวกคือได้กราฟการกระจัดเนี่ยบนบวกล่างลบไม่ต้องเขียนนะตัวผเองแต่โจทย์ส่วนใหญ่จะฮิตอะไรครับฮิตเอทีฮิตเอส่วนใหญ่แล้วจะฮิต a อทครับฮิตเอทถ้ากราฟเอทเนี่ยนะพื้นที่ใต้กราฟมันจะกลายเป็นเดลต้าวหรือ v ีลบยู เสร็จแล้วแปลงกราฟต่อนะฮะแล้วไปแปลงต่อเป็นกราฟ vt พอได้พื้นที่ในกราฟ V ลบยูแล้วไปคอตกราฟครับแล้วมักจะให้แปลงกราฟต่อเป็นกราฟ Vt แล้วหา S แปลงเป็นกราฟ Vt แล้วหา S อ่าก็จะหา S แบบนูน้น พอไหมวะพอไหมวะพอไหมเพราะว่า,าครูยกตัวอย่างอันหนึ่งครับยกตัวอย่างอันหนึ่งน่าสนใจคําถามคืออย่างนี้กราฟแบบนี้กราฟแบบนี้ลูกคําถามคือวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงวัตถุเร็วขึ้นหรือช้าลงทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับถ้ากราฟอยู่แกนนอนเป๊ะความชันเป็นศูนย์ เงยขึ้นนิดหน่อยความชันเป็นบวกน้อยเงยขึ้นมากๆเป็นบวกมากๆก้มนิดหน่อยความชันเป็นลบก้มมากๆความชันเป็นลบมากๆนั้นตอนเนี้ยความชันเป็นบวกใช่ป่ะมันเงยคําถามว่ากรณีนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับความเร็วเพิ่มขึ้นลดลงครับต้องรู้นะนี้ความเร็วรล,รด v ลดลงครับอ่าขนาดนี้ v ีลดลงครับทาไม V ีถึงลดลงดูได้อย่างไรนั่นเองครับสมมติว่าข้างล่างเป็นลบสิบตรงนี้เป็นศูนย์ มันคือเคลื่อนที่จากความเร็วลบสิบไปสู่ความเร็วศูนย์บางคนบอกครูลบสิบมันน้อยไม่ใช่หรอเฮ้ยถ้าการเคลื่อนที่อ่ะความเร็วที่น้อยที่สุดคือศูนย์ลูกความเร็วลบสิบไม่ใช่น้อยกว่าศูนย์ครับลบแสดงถึงอะไรเท่านั้นทิศทางของการเคลื่อนที่ทิศทางของเวกเตอร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันวิ่งด้วยขนาดสิบไปสู่ขนาดศูนย์ต้องช้าลงครับเนี่ยวิ่งจากขนาดสิบไปสู่ขนาดศูนย์มันจะช้าลงครับ uh huh. จุดที่น่าระวังนิดนึงนะครับอันนี้กูใส่ความระวังนิดนึงครับเกี่ยวกับกราฟด้วยอะไรด้วยก็แต่ระวังเรื่องความเร่งเป็นบวกเนี่ยเร็วขึ้นใช่ไหมหรือความเร่งลดอ่าเป็นลบคือต้องช้าลงใช่ไหมหลายคนจะคลาดเคลื่อนนะครับความเร็วเป็นบวกจําเป็นต้องเร็วขึ้นอย่างเดียวไหมความเร็วเป็นลบโหผิดทษความเร่งเป็นบวกมันจะต้องเร็วขึ้นอย่างเดียวไหม แล้วความเร่งเป็นลบจะต้องช้าลงหน่วงอย่างเดียวใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับดูตัวอย่างนะครับถ้าวัตถุนะครเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ววีไปทางขวานะครับครูให้ทางขวาเป็นบวกนะครับแล้วก็มีความเร่งครับไปทางขวาด้วยครับเคสนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ครูความเร่งเป็นบวกจะต้องเร็วขึ้นอ่ะจริง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 ให้เราพิจารณาความเร่งมาจากแรงแล้วกันในบทนี้ยังไม่พูดถึงแรง ความเร่งมาจากแรงเพราะฉะนั้นถ oh, right ้าความเร่งไปทางขวาแสดงว่ามีแรงกระทําไปทางขวาวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเจอแรงกระทําไปทางขวาอ๋อเร็วขึ้นถูกต่อไปครับอ่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปทางขวาครับและเจอความเร่งไปทางซ้ายครูกําหนดให้ทิศไปทางซ้ายเป็นลบอ่าอย่างเงี้ยวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาเจอความเร่งก็คือผลมาจากแรงนะแรงกระทําไปทางซ้ายแน่นอนวัตถุช้าลงถูกต้องครับไม่ผิดเลยรันเคสความเร่งเป็นบวกเร็วขึ้นครับความเร่งเป็นลบ ช้าลงครับแต่ไม่ใช่ทุกกรณีเรามาดูกรณีถัดไปครับถ้าเดิมทีวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไปทางซ้ายคือความเร็วติดลบครับแต่ด้านมีความเร่งไปทางขวาความเร่งเป็นบวกอ่ะหมายความว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแต่เจอแรงกระทําไปทางขวานะอย่างเงี้ยเร็วขึ้นหรือช้าลงช้าลงแล้วนี่ไงความเร่งเป็นบวกช้าลงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเร็วขึ้นเลยนะครับต่อไป ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็วติดลบไปทางซ้ายนะแล้วก็มีความเร่งไปทางซ้ายด้วยก็คือมีแรงกระทําไปทางซ้ายด้วยอ่าความเร่งเป็นลบนะครับแต่ที่เดียวกับความเร็ววัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและเจอแรงกระทําไปทางซ้ายเคสนี้ทําไมเร็วขึ้นครับเห็นปะนั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับว่าความเร่งเป็นบวกต้องเร็วขึ้นเสมอไปความเร่งเป็นลบต้องช้าลงเสมอไปไม่เกี่ยวมันดูที่ทิศครับบทสรุปที่สําคัญก็คือถ้า ทิศการเคลื่อนที่ v กับ a ทิศเดียวกันจะเร็วขึ้นครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายบวกกับลบของความเร่งมันคือทิศครับนะถ้า v กับ a ทิศตรงข้ามจะช้าลงอันนี้ข้อสอบแพดปีหกสาม เพียงสามมันเล่นความเร่งเน่ยอ่ถ้าที่เดียวกันจะเร็วขึ้นถ้าที่ต้องข้ามจะช้าลงอืมอ่ะาจะใกล้จบแล้วแต่กราฟมันจะเจอหลายอย่างนะต้องแปลงกราฟสิบอ่าเจ็ดรูปแบบอีกเองนะครับกราฟเสร็จแล้วเครื่องเคาะสัญญาณเวลาครับเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะฮะจริงๆก็ต้องเครื่องเคาะสัญญาณเวลาก่อนแต่คุณลืมเครื่องเคาะสัญญาณเวลาทดลองยังไงเครื่องเคาะสัญญาณเวลาก็คือเป็นแถบเคาะเนาะ ก็ดึงเป็นแถบไปนะครับดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องข้อเสนเวลาเนี่ยแล้วก็มันจะเกิดจุ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 ดอ่าคูมั่วมาสี่ห้าจุดนะมีจุด A จุด B จุด C จุด d แล้วก็จุด E ลูกนี่อาจจะจดเกินหนึ่งหน้าก็ได้แต่อย่าเกินมากครับพยายามบีบมันหน่อยนะฮะสมมุติว่าครูอยากจะหาอะไรบ้างอ่าสมมติครูอยากจะหาหาความเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วแล้วกันนะเขาเรียกอัตราเร็วเฉลี่ย จาก A ถึง E ครับอัตราเรเวเฉลี่ยถึง E จาก A ถึง E เนี่ยก็ต้องวัดระยะครับมันคือระยะและคือระยะจาก A ถึง E เลยครับก็คือวัดไปเลยเอามัทัดวัดเอาระยะจาก A ถึง E แล้วหารด้วยหารด้วยหารด้วยจำนวนช่วงจุดนับจำนวนช่วงจุดครับอย่างนี้กี่ช่วงจุดจาก A ไปถึง E กี่ช่วงจุดนับ หนึ่งสองสามสี่ก็คือนับจำนวนช่วงจุดและคูณด้วยหนึ่งส่วนห้าสิบวิเพราะอย่าลืมว่าเครื่องคองสัญญาณเวลาแบบปกตินะครับจะเคาะห้าสิบเฮิร์ตห้าสิบเฮิร์ตคือหนึ่งวิเน่ยเคาะห้าสิบครั้งเพราะนั้นหนึ่งช่วงจุดเนี่ยก็จะมีเวลาหนึ่งส่วนห้าสิบวิเพราะนั้นถ้าภาพเนี้ยมันคือสี่ช่วงจุดใช่ปะ A ไป B ีเวลานับเนี่ยอย่านับ a เป็นหนึ่งนะเราต้องนับสตาร์ทจาก a เนี่ย ไปสู่ B เนะี่ยคือเป็นหช่วง2ช่วงสามช่วง4ี่ช่วงนับเป็นมีแพนด้าไปเลยนับเป็นช่วงๆลูกหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนับเป็นช่วงๆนะครับอันนี้คือการหาอัตราเร็วเฉลี่ยครับต่อไปอาหาอัตราเร็วที่จุดใดๆเช่อนอัตราเร็วจุดใดนะเช่นอัตราเร็วที่จุด B แล้วกันนะอัตราเร็วที่จุดใดๆอัตราเร็วที่จุด b บอยอัตราเร็วที่จุด B บอยวิธีคิดก็คือ วัดระยะคลอ่อมอ V ที่จุด b การจะหาตัดที่จุด b ต้องวัดยังไงครับต้องวัดคล่อมครับวิธีการคิดคือต้องวัดคล่อมคล่อมไงฮะคล่อมจุด b ครับวัดระยะคล่อมจุด b เอาแล้วจากไหนถึงไหนแหละครับคล่อมจุด b ตตอบไปได้ไหมจากไหนคือคล่อมจุด b จุด B อยู่นี่วัดคล่อมมันก็คือคล่อมจากใคร a ไปถึง c ครับภาพนี้ก็หมายความว่าต้องเอา a ถึง c อันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเป็นภาพนะครับ วันระยะจาก A ถึง C ครับแล้วหารด้วยเวลาสองช่วงจุดครับก็คือเอา2ช่วงจุดนะฮะคูณด้วย1นึวงส่วนห้าสบวิคือสองช่วงจุดเพราะจาก A ไปถึง C เนี่ยมัน2ช่วงจุดไง A ไป B แล้วก็ b ไป C 2ช่วงจุดนี่คืออัตราเร็วที่จุด B ครับต่อไปถ้าสมมติว่าครูอยากจะหาต่อครับหาอัตราเร่งหรือความเร่งที่จุด C อันนี้ก็จะต้องไปย้อนเลยครับเราต้องหาอัตราเร็วปลายกับอัตราเร็วต้นนะคความเร่งคือความ เร็วปลายลดความเร็วต้นหานด้วยเวลาเพราะฉะนั้นอัตราเร็วปลายก็คืออัตราเร็วจุดหลังครับก็คือหาอัตราเร็วที่จุดดีด,ด็อกลบกับอัตราเร็วที่จุด,ดบีบอยครับแล้วหารด้วยเวลาสองช่วงจุดก็คือ2คูณด้วย1นึส่วนห้าวิอย่างนี้ครับแล้วอัตราเร็วที่จุดบีบอยหาไงก็คือแบบนี้วัดคอมบี b. นะแล้วหาอัตราเร็วจุดดีด็อกคืออะไรก็ต้องวัดคอมดีด็อกวัดคอมดีด็อกคือจากใครถึงใครจาก C ถึง E อย่างเงี้ยระยะทางกี่เซนแล้วก็หารด้วย2ช่วงจุดนะครับสส่วนห้าส ก็จะได้เรื่องของเครื่องข้อเสันเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วที่จุดใดๆวัดคล่อมอัตราเร่งอวีปลายลบวีต้นหันเวลานะครับนี่คือเครื่องคอสญนเวลาเอาสุดท้ายสมการการเคลื่อนที่ครับสมการการเคลื่อนที่แนวตรงอ่าเคลื่อนที่แนวตรงเน้นใช้กับแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว ถ้าไม่มีความเร่งเราใช้แค่ V ีทั้งอส่วนทมันจบนะฮะสมการกันที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัวก็จะใช้ v ้ V กับเสส่วนทถ้าถ้าถ้าความเร็วตทษความเร่งเป็นศูนย์เออก็จะมีสองเคสล้วกันนะฮะเคสความเร่งเป็นศูนย์ไม่มีความเร่งนั่นเองเราจะใช้ V ีท้เส่วนทมันจบในตัวอ่นนี่คือความเร็วของที่ แต่ถ้ามีความเร่งครับถ้ามีความเร่งไม่เป็นศูนย์นะครับและเป็นความเร่งที่คงทีเราก็จะใช้ห้าสมการหลักห้าสมการหลักคืออะไรโอ้หมดพอดีเว้ยหมดพอดีแบบหยาบๆก็จะมีหลักๆก็คือ v เท่ากับ u บวก a t สูตรที่สอง s เท่ากับ u บวก v ส่วนสองและคูณด้วย t สูตรที่สาม s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง a t ยกกำลังสองสูตรที่สี่ v กำลังสองไม่มีเวกเตอร์นะ u กำลังสองบวกด้วยสอง a s เวลาคูณกันเวกเตอร์มันหายอีกและสูตรที่ห้าครับไม่ค่อยใช้แต่ถ้าเจอต้องทำได้ s เท่ากับ v t ลบเศษหนึ่งส่วนสอง a t กำลังสองจะคล้ายสูตรที่สามครับต่ใช้ v แล้วก็ลบหนึ่งส่วนสอง a t กำลังสอง ทั้งห้าสูตรนี้นะครับตัวแปรมันจะหายไปแต่ละตัวนะฮะเราจะเห็นว่าอะไรหายนี้ s หายสูตรที่สองใครหายความเร่งหายไหมเพราะว่าโจทย์ไม่บอกไม่ถามความเร่งสูตรที่สามอะไรหายความเร็ว,ว,รวปลายหายก็คือโจทย์ไม่บอกไม่ถามความเร็วสูตรที่สี่เวลาหายโจทย์ไม่บอกไม่ถามเกี่ยวกับเวลาและสูตรที่ห้า u หายนะครับก็คือโจทย์ไม่บอกไม่ถามเกี่ยวกับความเร็วต้นความเร็วต้นคือความเร็วณนะเริ่มต้น จับเวลาการเคลื่อนที่นะครับความเร็วปลายคือเวลาผ่านไปแล้วค่อยวัดความเร็วต่อไปนะครับถ้าพูดพูดถึงแนวดิ่งแนวดิ่งเนี่ยให้คิดตกอิสระมีแรงโน้มถ่วงกระทําแรงเดียวแรงโน้มถ่วงกระทําแรงเดียวแรงโน้มถ่วงกระทําแรงเดียวนะครับจากกดคอนิวตันนะเนะ f เท่ากับ MA แล้ว f ก็คือ MG เท่ากับ m a เราก็ได้ว่าความเร่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความเร่ง G จริงๆ G มันคือสนามน้องถ่วลงแต่เราพูดในที่นี้คือเป็นความเร่งในแถบน้องถ่วงพนั้นไอ้ G ตัวเนี้มีค่าจร,จริงๆแล้วในข้อสอบมันจะใช้9.8ลบเราอาจจะประมาณเป็น10ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ในหนังสือในข้อสอบจริงๆอี่างนี้มันจะใช้9.8ก็จงใช้9.8ซะแล้วก็จะเปลี่ยนทุกตัวเนี่ยจาก a เป็น g ครับข้อเด่นของโจทย์แนวดิ่งก็คือ G จะรู้เองโดยชอบนะ G มีทิศลงเสมอนะครับ G เราจะู้้วเองโดยชอบโดยที่โจทย์ไม่ต้องบอกก็ต้องรู้ปกติสมการื่้นที่เนี่ยสี่ตัวแปรโจทย์ต้องบอกสามถามหนึ่งโจทย์ต้องบอกสามถามหนึ่งแต่พอเป็นการที่แนวดิ่งที่มี g แล้วเนี่ยโจทย์จะบอกเพียงแค่สองแล้วถามหนึ่งได้ครับเพราะ g เราจะรู้แล้วยูเว้นสุดที่สองครับไม่มีตัว G นะตัวอื่นนั่นหนึ่งก็แปลงไปตรงๆเลยลูก 2, g, T, ลกาหนึ่งส่วนสองจีทีกำลังสองวันนี้ยาวถึงสองทุ่มเลยนะอาจจะมีเบรกนิดหน่อย e, ตอนทุ่มหนึ่ง วันนี้ตั้งใจครับจบกลาศาสตร์ทั้งหมดแปดบทขึ้นเสียงแสงอีกด้วยจบไหมวะพูดเป็นกระตูนจบ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 ประามาณน,นี้เรื่องทิศทางกำหนดเองนะครับก็แล้วแต่ถ้าในเวลาเรียนมสี่เนี่ยมักจะเรียนว่าอะไรยูเป็นบวกเสมออะไรตามยูเป็นบวกอะไรส่วนยูเป็นลบใช่ไหม แต่ในข้อสอบคัดเลือกเนี่ยมักจะนิยมกำหนดกรอบแกนไว้ให้เช่นแกน y อ่ะทิศขึ้น y เป็นบวกแกน y ทิศลงเป็นลบถ้าเป็นเช่นนี้จริงอ่ะอีตัว g ของเราทิศลงอย่างเดียว g จะมาเป็นอะไรอย่างเดียว g จะเป็นลบอย่างเดียวนะลูก g ไม่มีทางเป็นบวกได้เลยนะถ้ากำหนดว่าทิศขึ้นเป็นบวกทิศลงเป็นลบเพราะ g มึงลงอย่างเดียว g จะเป็นลบได้อย่างเดียวขณะที่ u เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ถ้าคว้างขึ้น u ก็เป็นบวกคว้างลง u ก็เป็นลบนั่นคือกำหนดแบบแกนบางคนไม่เคยชินต้องบอกเลยบางคนไม่เคยชินกำหนดแบบแกน ต้องเชื่อโจทย์โจทย์กำหนดอันไหนเป็นบวก,กต้องตามนั้นลูก mm hmm. แต่เวลาเราเรียนตอนมอ4กูเชื่อว่าครูทุกคนเกือบทุกคนชอบสอนว่า u เป็นบวกเสมอต่อให้คว้างลง u ก็เป็นบวกพอคว้างลงอย u เป็นบวกใช่ปะ่ะ G แม่งก็ลง G ก็เลยเป็นบวกด้วยแต่พอคว้างขึ้นอย u เป็นบวกเสมอ G มันลง G จะเป็นลบอย่างเงี้ยมักจะเจอแบบนี้กันแต่ในธรรมชาติของโจทย์ข้อสอบสมัยใหม่เขาไปแก้ทางของติวเตอร์บางทีเขาให้อะไรครับให้ Y ทิศลงเป็นบวกก็ได้ ถ้าวายทิศลงเป็นบวกเนี่ยจี G ก็จะเป็นบวกอ่าสมมติสมมติงี้อันนี้ครูสมมติครับสมมติไม่เกี่ยวกับโจทย์หรอกสมมติครูอ,อันนี้กําหนดสมมติตัวอย่างตัวอย่างว่าให้ทิศขึ้นเนี่ยเป็นลบทิศลงเป็นบวกเออครูงี้ให้ทิศขึ้นเป็นลบทิศลงเป็นบวก,บบวกถ้าเราคว้างวัตถุขึ้นครับอล้วจี G ก็ทิศลงครูทำเล่นๆเ,เลยฮะยูเป็นบวกเป็นลบอ่าถ้ากําหนดอย่างเงี้ย ยูมันทิศขึ้นทิศไปทางลบครับเพราะฉะนั้นยูต้องเป็นลบนะและจีทิศลงจี G เป็นบวกนะเออคือเนี้ยมีกรณียูเป็นลบแล้วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่การกําหนดครับถ้าโจทย์ทั่วไปอ่าง่ายๆเราอาจจะบอกว่ายูบวกเสมอยู U จะขึ้นยู U จะลงยู U ก็เป็นบวกและไปดูเวกเตอร์ตัวอื่นครับอะไรที่เดียวกับยูก็เป็นบวกอะไรที่ตรงข้ามยูก็เป็นลบแต่ถ้าโจทย์กําหนดกรอบมาให้กําหนดทิศทางบวกลบมาให้เราจงเชื่อโจทย์ครับอย่าไปตะแบงนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับจบแล้วจบแล้วจลุล ก็คือกรณีพิเศษกรณีพิเศษนะครับเช่นการเคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งช่วงการเคลื่อนที่มีความเร่งมากกว่าหนึ่งช่วงเช่นช่วงแรกอาจจะเร่งและช่วงหลังจะเบรกอย่างเงี้ยความเร่งมากถึงช่วงใช้หลักการที่ว่านะความเร็วปลายของตอนแรกความเร็วปลายของช่วงที่หนึ่งนะครับทำหน้าที่ เป็นความเร็วต้นของช่วงที่สองหรือเราสามารถบอกได้ว่าไอวี I, v, ปลายของช่วงที่หนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นความเร็วต้นของช่วงที่สองครับพื้นที่มีเล็กน้อยนะครับครูก็จะเขียนอย่างนี้ครับถ้าสมมติว,ว่าการเคลื่อนที่เนี่ยเรามีสองช่วงช่วงแรกน,น่าจจะบอกว่านี่คือ s 1ครู อันนี้ก็จะมีใช้เวลาเป็น t หนึ่งนะ,ะความเร็ว u หนึ่งความเร็วต้น u หนึ่งนะครับแดดแดดดมีความเร่ง a หนึ่งนะออแล้วมาถึงตรงนี้ครับมันจะมีความเร็วปลายเป็น v หนึ่งเร่งอาจจะช่วยได้เป็นเร่งครับเสร็จแล้วมาช่วงสองเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเป็น s สองใช้เวลาเป็น t สองอาจจะมีความเร่งหรือความหน่วงก็งแล้วแต่นะครับเป็น a สองนะฮะแล้วก็มีความเร็วปลายเป็น v สองด้วย แต่อีช่วงความเร็วต้นน่ยโจย์จะไม่ได้บอกแน่นอนครับเราต้องรู้มาจากอะไรรู้มาจาก V ของช่วงที่1นะพันวีหนึ่งจะทำที่เป็น U ของช่วงที่สองครับนี่จุดนี้ยเป็นจุดเชื่อมครับจบบทกันกันที่แนวตรงนะแบบสรุปหนึ่งหน้าอีช่วงแรกตัวใหญ่พื้นที่เหลือเยอะพื้นที่กระจายหลังๆเริ่มเบียดเออเพราะคุณไม่เห็นทั้งหน้าไงคุณเลยไม่รู้ครูพยายามจะให้อยู่ในหนึ่งหน้า พอทันไหมพอจำได้ไหมที่สอนไปบทที่สามครับไหลรัวๆก่อนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวพักตอนทุ่มหนึ่ง 5, 4, 3, 2,